ฮะไปดูโพลไหมดีฮะเดี๋ยวผมผู้ชมท่านไหนไม่ได้เกาะติดมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าณขณะนี้ที่เรากำลังพูดกันอยู่วิเคราะห์กันอยู่เนี่ยมาจากบนพื้นฐานของสำนักสิทธิ์โพลที่เขามีการไปสำรวจมาแบบ tracking poll เนี่ยนะฮะเพื่อไทยเนี่ยจะได้ส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งหมด173ตามด้วยประชาธิปัตย์88พลังประชารัฐ53ภูมิใจไทย21ชาติไทยพัฒนา10อนาคตใหม่2ประชาชาติ2และรวมพลังประชาชาติไทย1ก็เลยกลายเป็น350ที่นั่งของส.ส.แบ่งเขตนะครับพอไปบวกกับปาร์ตี้ลิสต์นะฮะบัญชีรายชื่ออีก150สมการก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอนาคตใหม่จากเดิมได้2ของแบ่งเขตบวก47กลายเป็น49แล้วก็เนี่ยฮะไล่ไปตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอพลังประชารัฐ43ภูมิใจไทย19เสรีรวมไทย17ชาติไทยพัฒนา6เพื่อชาติ5รวมพลังประชาชาติไทย4นะคะเนี่ยฮะชาติพัฒนา3พลังท้องถิ่นไทย2เออประชาธิวัฒน์นะฮะได้1พลังท้องถิ่นไทยคุณชัชวาลคงอุดมสรุปปย.เมื่อกี้พรรคอะไรคะปย.ประชานิยมจ้ะประชานิยมการบ้านมาเรียบร้อยของคุณมิ่งขวัญก็ได้แต่ศูนย์ดุสิตโพเขาทยอยเก็บมา3เดือนนี่ฮะโอ้โหบัญชีรายชื่อนี่กระจายต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดพรรคไหนได้ส.ส.เขตเป็นจำนวนมากโอกาสที่จะได้บัญชีรายชื่อมันจะน้อยลงตามไปด้วยถูกต้องมันเป็นตามกฎกติกาใหม่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมส.ส.เขตได้เยอะบัญชีรายชื่อไม่มีเลยอย่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เป็นต้นซึ่งเนี่ยเชิญนะอยากรู้ว่าเราจะทราบเป็นกี่โมงว่ามีจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ oh, กันแน่เพราะมันมีผลกับเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยถูกไหมคะ ha. เลือกตั้งล่วงหน้าเขาที่แล้ว 86% ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็ตีกลมๆที่เป็นตัวหารประมาณ 70,000-80,000 ใช่ไหมคะหรืออาจจะไปถึง 90,000ที่เมย์ตีไปแสนหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะใช่ไหมแต่ยังไม่รู้ว่าสักประมาณกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันมาเนี่ยทางกองบกข้างในบอกว่าเออเราเชิญคุณผู้ชมมาลองตั้งสมการสูตรรัฐบาลเล่นๆกันดีกว่าครับจากตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่คร่าวๆเนี่ยมันจะออกมาได้กี่หน้าบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูสูตรที่ทางกองบกเราลองแบบทำเงินคร่าวๆเป็นตุ๊กตาดูครับนะอันนี้คือเราไปรวบรวมมาจากบรรดาการประกาศจุดยืนของแกนนำแต่ละพรรคแล้วเราหลบหน่อยเราหลบหน่อยนะไม่ต้องอยู่ข้างหลังเราจะหลบไปทางไหนดีล่ะเดี๋ยวนะดิฉันก็กะตัวเองไม่ถูกดิฉันก็กะตัวเองไม่ถูกเราจะหลบไปทางไหนดีขอยืนข้างทางนี้เลยดิฉันอย่างนี้ละกันแล้วเราเด็กต้องยังไงนะเดินไปข้างหน้าหรอทุกอย่างสดมากสดจนเราไม่รู้เราควรจะยืนตรงไหนดีก็บังไม่คุณคุณไม่ต้องหอมเต่าทำไมคุณพัทเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ละกันหรอนี่เราขยับไปทางนี้กันหมดเลยมั้งพี่ฉันอยู่มุมเลยดีกว่าเอ๊ะมุมไหนล่ะผมว่าเราต้องถอยออกไปอย่างนี้ละกันดิฉันอยู่ตรงนี้ละกันนะขออภัยคุณสุวัฒน์กับคุณอภิสิทธิ์นะเดี๋ยวถอยมาพัทเธอมาอยู่กับฉันตรงกลางคุณอภิสิทธิ์จะยังพัทอยู่ไหมฉันตรงกลางได้ละโอเคฮะขยับไปเริ่มต้นจากซีกไหนก่อนเอาซีกไหนก่อนซีกรัฐบาลก่อนดีกว่าโมนายอยู่ฝั่งอลการเนี่ยนี่ฝั่งรัฐบาลฮะฝั่งคุณอลการฮะค่ะดิฉันมองไม่เห็นเลยค่ะแต่คนนึงนะคะแน่นอนมีพลังประชารัฐก่อนเลยพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐคุณสุวัฒน์คุณหนูนะคะคุณอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ก่อนคุณหนูนาอาชาก็แบบที่อาจารย์วีระวิเคราะห์ไว้กับเราเมื่อสักครู่ก็จะมีพลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยรวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังประชาชาติไทยมาดูฝ่ายค้านค่ะฝ่ายค้านก็แน่นอนนะครับพรรคเพื่อไทยตามมาด้วยอนาคตใหม่ตามมาด้วยประชาชาติแล้วก็ตามมาด้วยเสรีรวมไทยนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ค้ำหัวผู้ใหญ่นะฮะภาพมันเป็นแบบนี้จริงๆคือที่เราคุยกันมาตลอดว่าเรื่องงูเห่าเนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะมีงูเห่าจากฟาร์มของคุณโมนายเนี่ยข้ามมาอยู่ฟาร์มคุณอลการเป็นไปได้เพื่อทำให้รัฐบาลแข็งแรงขึ้นแต่ว่าการจากเนี่ยที่คุณบอกเมื่อสักครู่ใครที่จะข้ามจากฝั่งนี้เพื่อไปโหวตให้ทางฝั่งนั้นแล้วมีเสียงมากพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีฟาร์มค่อนข้างยากเพราะนั้น400กว่าเสียงใช่150เสียงขึ้นไปดูสูตรต่อไปไหมเราไปดูสูตรต่อไปไหมสูตรต่อไปฮะสูตรต่อไปรัฐบาลมีใครบ้างคะรัฐบาลรัฐบาลเสรีรวมไทยค่ะประชาชาติครับอนาคตใหม่นะคะสลับขั้วกับเมื่อสักครู่นี้เองแต่อย่างที่เราเพื่อไทยบวกกันไงคุณพักนะคุณขยับนิดนึงนะคะถ้าเกิดคุณบังคุณหญิงนะคะยืนลงจะไม่ทันแล้วเนี่ยดูสายตาคุณหญิงเขาคอนคุณเลยนะคะขอไปนะคุณหญิงหน่อยฮะโอเคไม่แต่อย่างที่เราบวกกันเมื่อสักครู่ถ้าเบสจากคะแนนของสวนดุสิตโพนะ245ไงใช่ไหม245หรือ250นะก็ไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่แต่จะไม่มีคนโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีไงอีก150เสียงอยู่ที่ไหนครับถูกไหม
นอกจากจะเป็นอย่างที่คุณอรการพูดเมื่อสักครู่ว่าจะต้องมีใครในสวมีการเปลี่ยนใจเหมือนกันงูเห่าอาจจะไม่ได้เกิดในสสซึ่งเป็นไปได้เกิดในสวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สิเป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่150เสียงเป็นไปไม่ได้ดิฉันฟันธงให้เลยใช่ไหมคนใดเหมือนกันใช่ไหมคนใดนอกจากว่าบอกต้องกินยาเลยอันนั้นนอกจากว่าฝั่งของรัฐบาลที่เป็นขั้วของทางเพื่อไทยในขณะที่คุณชมเห็นอยู่เนี่ยแล้วบวกอนาคตใหม่ที่เป็นคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยบวกขึ้นมาอีกมากกว่าที่ในโพลเราออกมาเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ของฝ่ายค้านกันดีไหมฮะว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านสูตรนี้จะเป็นใครได้บ้างก็แน่นอนนะฮะพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์ชาติพัฒนาภูมิใจไทยแล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยนะครับอันนี้สูตร2แต่ย้ำคุณผู้ชมว่าฝ่ายค้านรอบนี้จะไม่มีคุณอภิสิทธิ์อภิปรายอยู่ในสภานะฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคุณใจเย็นค่ะพี่ลิสก็อาจจะได้อย่าเพิ่งนับศพทหารอย่าเพิ่งแต่นี่นะแทนไงคือเสียได้แทนแบบดาวสภาเมื่อกี้เราดูใครแถลงไปแล้วเพื่อไทยใช่ไหมเราดูอนาคตใหม่เนี่ยอยากรอดูประชาธิปัตย์มากเลยอ่ะเขาแถลงมาหรือยังอ่ะนี่ฉันคิดว่าแถลงยังนับไม่จบยังพูดกันไม่ได้โดยเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ไม่ออกวันนี้อย่างที่กกต.บอกอย่างน้อยเห็นสีหน้าสีตาหน่อยซิเป็นยังไงบ้างไปสูตรสามสูตรสามรัฐบาลอรการมีใครบ้างคะอนาคตใหม่นะคะเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์ประชาชาติแล้วก็เพื่อไทยค่ะอันนี้คือมองแบบมองโลกในแง่ดีมากเลยนะจับมือร่วมกันด้วยดูสิครบเลยเพื่อไทยประชาธิปัตย์เขาประกาศจุดยืนไม่ใช่เหรอคะน้องๆรัฐบาลแห่งชาติแล้วอ่ะผมคำถามคืออจะยากอยู่นั่นน่ะสิแล้วทำไมคุณอนุทินถึงยอมไปเป็นฝ่ายค้านได้ อันนี้สูตรไงเขาเป็นสูตรต้องมีคนคืนน้ำลายตัวเองใครบ้างตัวเองไหนคะฝ่ายค้านก็มีพรรคชาติไทยพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยภูมิใจไทยชาติพัฒนาแล้วก็พลังประชารัฐนะครับก็อาจจะเป็นสูตรที่อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยความน่าจะเป็นก็ลดลงมามันเป็นไปได้ไหมแต่ละพรรคเนี่ยที่เขาออกมาประกาศจุดยืนกันเปล่าทุกครั้งเลยเนี่ยพอถึงเวลาจัดตั้งรัฐบาลจริงๆอ่ะคือเลือดจะเป็นไปได้มีอยู่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นฮะหัวหน้าพรรคคนประกาศลาออกแล้วจากนั้นทางพรรคก็มีมติออกมาแล้วจากนั้นค่อยทำในสิ่งที่อาจจะแหกกับสิ่งที่หัวหน้าพรรคเนี่ยมีการพูดเอาไว้ประกาศเอาไว้มีเหตุผลมากโมนายก็เป็นเชิงกลยุทธ์กับบางพรรคอาจจะเกิดขึ้นไปดูสูตร4กันค่ะสูตรที่4จะทำยังมีสูตรอื่นอีกล่ะคุณชนิดนั้นเขามีทั้งหมด4สูตรคุณโมนายใช่ไหมคะมีทั้งหมด4สูตรที่เป็นรองลงเป็นรัฐบาลกันเยอะเลยนะก็ใกล้เคียงรัฐบาลแห่งชาติแล้วล่ะอันเนี้ยฝ่ายค้านนี่เหลือใครฮะขอดูนิดนึงรวมพลังประชาชาติไทยกับพลังประชารัฐโอ้โหตาละนี่โดดเดี่ยวเลยเหรอเป็นไปได้เออฝ่ายค้านนี่แค่หม่อมเต่ากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะรวมพลังประชาชาติไทยกับพลังประชารัฐส่วนรัฐบาลก็ไปกองรวมกันอยู่นอกนั้นทั้งหมดเลยแต่ข้อสังเกตของดิฉันนะครับพรรคที่จะเป็นพร้อมจะเป็นรัฐบาลกับใครก็ได้ก็คือ1ชาติพัฒนา2ภูมิใจไทยและ3ชาติไทยพัฒนาอันนั้นน่ะคือย้ายตามรัฐบาลได้เลยใครเป็นรัฐบาลก็ร่วมได้ผมเกิดข้อสังเกตขึ้นมาข้อหนึ่งสมการนี้นะฮะฝั่งของรัฐบาลน่ะถ้าเป็นนายกที่ไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่อนาคตใหม่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ครับเป็นคุณอนุทินสูตรนี้เกิดได้เพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยได้เกิน375ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ดูสักครู่แล้วพลังประชารัฐบวกกับรวมประมาณ101ร้อยนิดถ้าเนี้ยแค่ในสสก็จบไม่ต้องไป252เพราะว่าจะได้เกือบ400เสียงถูกต้องถ้าเล่นเกมนี้นะครับถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยโหวตเลือกนายกจากฝั่งรัฐบาลได้ใช่แต่เล่นเกมนี้ง่ายเหรอคำถามคือก็ต้องนี่แหละผมถึงบอกว่านายกพรรคของคนที่เป็นนายกอาจจะต้องในการเกลี่ยกระทรวงกันให้ดีคุยเรื่องครม.กันให้ชัดเจนอะไรยังไงก็ตามครับอย่างนี้นี่คือพลังประชารัฐจะถูกโดดเดี่ยวเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะแต่เป็นเพราะว่าถ้าเกิดดูจากจำนวนเก้าอี้ที่นั่งณขณะนี้เนี่ยด้วยความที่ล็อกของฐานเสียงที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีมากเอาแค่เพื่อไทยไปบวกกับอนาคตใหม่เนี่ยก็ประมาณสัก220แล้วนะขณะที่พลังประชารัฐหากไปรวมกับประชาธิปัตย์ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ200แล้วอ่ะก็ตัวเลขใกล้เคียงกันทีมงานบอกมีอีกสูตรหนึ่งนะคะเราสูตรสุดท้ายค่ะจ้ามีสูตร5เลยนะคะโมนายไม่ใช่4นะจ๊ะไหนความน่าจะเป็นลดลงมากกว่าเดิมไหมหรือยังไงเนี่ยดูหน้าตาหน่อยโอ้โหสองห้าเอ๊ะยังไงฮะอนาคตใหม่รัฐบาลกองประชารัฐเสรีรวมไทยเพื่อไทยประชาชาติสูตรนี้ไม่เกิดเดี๋ยวนะทำไมเพื่อไทยกับคนเอกประยุทธ์มาอยู่ด้วยกันเฮ้ยสูตรนี้ไม่เกิดดิฉันฟันธงเลยหรือว่าเราอาจจะอ่อนหัดมันอาจจะเป็นสูตรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะมีดีลลับของลับที่สุดนะส่วนฝ่ายค้านสมการพิเศษฝ่ายค้านวีระบอกคือฝ่ายค้านเนี่ยนะ
จะเป็นฝ่ายค้านที่พร้อมจะเป็นตัวจิ๊กซอว์สำคัญครับแต่ขอภาพเมื่อสักครู่นิดนึงคุณผู้ชมครับภาพหน้าจอคุณออรการเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมฟันธงว่า3ท่านกลางเนี่ยอยู่รัฐบาลแน่นอนใช่ใช่ใช่ไม่ว่าอะไรก็ตามอยู่รัฐบาลแล้วนี่และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญด้วยการมาวางเป็นฝ่ายค้านนี่น่าจะยากนะเราอย่าเพิ่งบอกว่าไม่เกิดครับเราบอกว่ามันน่าจะยากนะตอนนี้ใช่ฮะเรื่องที่อาจารย์วีระบอกอะเชื่อได้เลยว่าทั้ง3ท่านนี้มีโทรศัพท์อย่างน้อยคนละ3เครื่องติดตัวไว้ตลอดเวลาฮะเพื่อรับสายจากคนที่ได้คะแนนเสียง3อันดับแรกในสภาเราเริ่มต้นจากการเอา3พรรคนี้มาตั้งเป็นตัวกลางแล้วกันนะแล้วพรรคอื่นสลับไปสลับมาดิฉันเคยคุยกับคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบนะเคยสัมภาษณ์คุณสุวัสดิ์คุณสุวัสดิ์เองบอกมีมือถือหลายเครื่องจริงๆนะพอถึงเวลาจบปั๊บเนี่ยอาจจะยังไม่จบเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะโทรไปหาก็มีแค่3พรรคเท่านั้นฮะไม่เพื่อไทยพลังประชารัฐก็ประชาธิปัตย์นั่นแหละป่านนี้น่าจะคลิ้งคล้างกันแล้วล่ะถูกต้องแล้วคุณสังเกตดีๆนะ3พรรคเนี้ยไม่เคยตั้งเงื่อนไขอะไรที่ทําให้มันเป็นเดดล็อกใช่ประชาธิปัตย์เขาประกาศจุดยืนชัดเจนหมดเวลาเกรงใจใช่ไหมอนาคตใหม่เขาประกาศจุดยืนหลายอย่างชัดเจนมากๆเหมือนกันแต่สามพักนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วจริงๆเขาอาจจะคุยกันก่อนติดถีบก็ได้เพราะว่าแต่ละพักน่ะเขามีโพลและมีการเช็คเสียงของตัวเองไม่ต้องรอกกต.ไม่ต้องรอสื่อมวลชนหรอกก็อย่างที่เขาคุยกันไงคะว่าสามวันนี้ก็ต้องคุยกันว่ากระทรวงไหนยังไงอะไรยังไงตกลงดีลกันยังไงที่มีก็กระแสข่าวมาก่อนแล้ว